เอาละทุกคนกลับกันมาแล้วนะครับกับ React Animate ตำนานจอมยุทธพูดถังซานภาค2นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่58กันแล้วนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวใน EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับเพราะว่า EP ที่แล้วที่เราค้างกันไว้นะฮะตอนนี้อีฮาวและพี่ชัยโถของเราเนี่ยกำลังเดินทางนะฮะเพื่อที่จะไปช่วยตัวหน้านั่นเองนะฮะทุกคนแต่กลายเป็นว่าการมาในครั้งนี้เนี่ยเหมือนกำลังจะเห็นนะฮะศัตรูตัวใหม่ยังไงก็ไม่รู้นะฮะทุกคนเพราะว่าลัทธิศักดิ์สิทธิ์เนี่ยต้องบอกว่าแอบน่ากลัวมากๆนะฮะแล้วก็พิธีกรรมนะฮะที่กำลังทำอยู่ก็เหมือนว่ากำลังเรียกปีศาจอะไรสักอย่างออกมาแน่นอนนะฮะไม่รู้ว่าเดี๋ยวอีห้าของเราเนี่ยจะต้องมีการต่อสู้เกิดขึ้นหรือเปล่านะฮะทุกคนแต่เชื่อว่ายังไงเนี่ยการมาในครั้งนี้นะฮะต้องมีปะทะกันแน่นอนนะฮะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นตอนนี้พร้อมมากๆแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมความสนุกใน EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับมาครับตอนที่58 58ศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างในพูดจบไปที่ท่านเขาจะแยกไปจัดการโอเคท่านศักดิ์สิทธิ์หนึ่งคนแต่สามเงาเท่ไหมนี่คือพิธียกระดับวิญญาณของลัทธิซึ่งจะควบคุมท่าศักดิ์สิทธิ์ได้มากยิ่งขึ้นให้พวกเขาเป็นทาสตลอดชีวิตโอ้ my god เดี๋ยวนะลัทธิเลือดอะไรเนี่ยน่ากลัวทำให้คนเป็นซอมบี้หรอคนพวกนี้ที่ถูกทรมานและค่อยฆ่าวางแค้นที่ฝังลึกจิตวิญญาณสวยงามอย่างที่สุดเป็นเวทวิญญาณขั้นพื้นฐานวิญญาณจากปีศาจพวกนี้แค่เรียนรูปแบบมาแต่ไม่เข้าใจความหมายพื้นฐานด้วยนะข้าจะสอนให้มาครับตัวพ่ออยู่นี่ข้าขอคารวะท่านมหาวิญญาณท่านทวาวิญญาณเวลาที่สูงพูดอย่างนี้ก็พ่อแม่เจ้าไม่น่ากลัวละเจ้าเข้าไปเองเถิดขอบคุณทวาวิญญาณหยุดก่อนตรวจเจออะไรหรอข้าได้กลิ่นมนุษย์จากตัวเจ้าหืมอ้าวไม่รอว่ะออกมาเลยโจมตีดวงจิตไม่เป็นไรอ่ะงานเลี้ยงหมื่นวิญญาณเอาแล้วไงวิชาดวงวิญญาณโอ้ผู้โสอีผู้ถูกทักษะธรรมดาจะไม่ได้ผลรู้ตัวตอนนี้ก็สายไปแล้วแล้วก็ลองทักษะพิเศษดูมาครับธรรมดาไม่ได้ทักษะพิเศษแล้วกันพลังแห่งอัศรุ่นอู้จะพูดถึงอัศรุ่นนี้อยู่กับเราไปทุกเรื่องเลยนะเ
มาแล้วโกรธแล้วให้เจ้าได้ลิ้มรสชาติเบือนวิญญาณกลืนร่างที่ตายตายแล้วยังถูกบังคับเอามาใช้งานต่อไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าจะช่วยเองจอนวอรี่โอ้มาแล้วครับความรู้สึกคุ้นเคยที่ไม่ได้สัมผัสมานานออกมาเองเลยอะล้างความโทมมในจิตวิญญาณซะเจ้าเป็นใครกันแน่จะเป็นมนุษย์หรือเทพเป็นไปไม่ได้โอ้โหเขาเนี่ยท่านหลักของเราที่อยู่ที่ไหนบอกมาจิตวิญญาณของข้าใกล้จะถูกทำลายแล้วตอบคำถามข้ามาสิจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ของจักรพรรดิหมื่นปียอมตายไม่ยอมพูดขอบคุณท่านเป็นอิสระแล้วนานาวิญญาณไปหาพ่อแม่เจ้าสิอิสระขอบคุณเจ้าข้าท่านพ่อท่านแม่ข้าคิดถึงท่านจังในที่สุดก็ได้พบเจ้าเจ้าพ่อที่สุดก็หลุดพ้นแล้วนานาอยู่นี่แม่ขอโทษนานาเพราะเราไม่ดีเองพ่อกับแม่ไม่ได้ดูแลเจ้าขอโทษนะลูกพ่อเจ้าต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปให้ดีๆสิพี่รองพร้อมไหมนานาเราจะรักลูกตลอดไปถือว่าได้บอกลากันแล้วเนาะจบตุ้มทำลายสถานที่ชั่วร้ายนี้ซะกุยเฮาไม่สิผู้มีพระคุณท่านมีพระคุณช่วยข้าไว้โปรดให้ข้าติดตามท่านด้วยเถอะไม่ได้ชีวิตเจ้าเป็นอิสระช่วยปลดปล่อยวิญญาณพ่อแม่แล้วข้าสมหวังแล้วล่ะจากนี้ข้าก็ไม่รู้จะไปทางไหนต่อที่เราทำลายไปเป็นแค่แท่นสาขาจะไม่อยากขุดรากถอนโคนพวกมันเหรอฮะสื่อน้องเล็กเราตั้งสำนักฐานที่สื่อไลเคอร์แล้วโรงเรียนให้การสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยโรงเรียนสั่งซื้อหน้าไม้จูเกิดชุดแรกมาแล้วแต่ตอนนี้เรากำลังประสบปัญหาคนของสำนักฐานมีไม่เพียงพอน่าสิพี่ข้าตั้งสำนักฐานขึ้นมาใหม่ที่สืบทอดมานานหลายหมื่นปีเจ้าไปที่นั่นจะปลอดภัยถ้าสนใจเข้าร่วมเราจะเป็นสิทธิ์สมัครขังฮะ yes ได้โอ้ยดูดิย้ายเลยนะของที่เก็บไว้ในเพลินสายย้ายขั้วเลยนะสำคัญมากเก็บไว้นานไม่ได้นานาจะต้องแสดงจิตใจที่ดีและความเข้มแข็งให้ข้าเชื่อถือสิน้องนานาเจ้านำเพลินแสงดารานี้กับจดหมายไปที่สมัครขังมอบให้ถึงมือสิทธิ์พี่ข้าจะทำให้ได้ข้าหน้าหายตัวไปโรงเรียนต้องตามหาแน่สิพี่รอเราต้องถ่วงเวลาให้นางข้ามแดนไปถ้าสัตว์ที่สองจำลอง
โอเคจำลองเป็นหน้าโรงเรียนวิศวกรวิญญาณราชวงศ์สุริยันจันทราได้หมดเลยวะเป็นใครก็ได้เลยเนี่ยโอ้โหอัพแล้วอัพอีกถึงโรงเรียนสื่อหลายเครื่องแล้วถึงโรงเรียนสื่อหลายเครื่องแล้วอย่าบอกนะอ๋อนี่หน้าแรกผู้มีพระคุณเห็นจดหมายดังเห็นตัวข้ามอบของสำคัญกับจดหมายให้ผู้อาวุโสเสวียนแล้วตอนนี้ข้าอยู่ที่สำนักถังของสิบพี่ใหญ่เป้ยเป้ยแล้ว yes. ทุกอย่างราบรื่นขอบคุณดีอ่ะเติมทีมพวกเจ้าสบายดีไหมวังตงทำไมพูดแต่ชื่อวังตงล่ะขยันมากขึ้นจะได้เรียนจบเร็วๆจะได้กลับไปเจอทุกคนสินน้องเล็กสินน้องเล็กถ้าซิว่าข้ามีข่าวดีอะไรข้ารู้ว่าหน้าถึงที่หมายแล้วการตั้งสำนักขังขึ้นมาอีกครั้งก็ราบรื่นไม่ใช่ซะหน่อยหือหรือว่าหน่วยตรวจสอบเจอเบาะแสแล้วที่วิญญาณศักดิ์สิทธิ์แล้วหายใหม่เฮ้ยสิพี่รองข้าทำเรื่องสำคัญอยู่นะแล้วข้าไม่สำคัญเหรอหวังตงเหรอเฮ้ยหวังตงเอ้าเฮ้ยโอ๊ยเย้โอ๊ยปิดภาคเดือนแล้วท่านเลยมาเยี่ยมเจ้าที่เมืองแห่งแสงโอ๊ยหวังตงเจ้าสมเป็นเพื่อนสีข้าจริงๆข้าระดับ60แล้วอยากชวนเจ้าไปเล่าวงแหวนด้วยกันไปไหนก็ได้เลยที่บ้านข้าถึงจะมีสัตว์วิญญาณที่เหมาะกับข้าบ้านเจ้าเหรอเจ้าต้องตกใจแน่ทำไมเจ้าไม่เคยพูดถึงครอบครัวเลยครอบครัวข้ามีพี่สาวนะโอ้จะมีความลับมากแค่ไหนกันเนี่ยจะตื่นเต้นทำไมเนี่ยถ้าหากเจ้ามีพี่สาวโอ้โหสวยดีอื้อโอ้ยคิดบ้าว่าละโอ้ยแค่คิดว่าเราต้องสวยแน่ๆเลยโอ้ยเจ็บถึงครั้งนี้จะไม่ได้เจอแต่สักวันต้องเจอแน่เดี๋ยวก่อนมีเรื่องว่ะแวะมีเรื่องก่อนปืนใหญ่เหมือนจะดังมาจากทางนั้นแต่ว่าดูเหมือนคนที่ใช้อาวุธปืนใหญ่กำลังหนีหนีเหรออยากเห็นความอัศจรรย์ของเรื่องแห่งโชคชะตาไหมล่ะหลังสู้กับจี้เจี๋ยเฉินทักษะในวิญญาณก็เพิ่มระดับอุ้ยเฮ้าเจ้าดูเหมือนปีศาจมากขึ้นนะอุ้ยอุ้ยหลังจีตัวจับและแบ่งปันว้าวนี่เราชอบอีเฮ้าตรงนี้แหละมันแบ่งปันได้ด้วยทำไมเป็นพวกเขาล่ะนั่นสหายของเจ้าเหรอใช่แล้วพวกเขาช่วยเขาไว้ตอนบาดเจ็บสีเจี้ยหรอคุณเพียงหยดน้ำตอบแทนนางสายทานข้าจะไปช่วยพวกเขาได้เขาส่งคำอะไรอ่ะเป็นครั้งแรกที่พระองค์สั่งให้ข้าเข้าร่วมรบข้ากลับแพ้ซะงั้นไร้ประโยชน์นะสิ่งที่ข้าหวังสุดท้ายก็ไม่สมหวังวันนี้ข้ากับเจ้าคงต้องฝังร่างไว้ที่นี่โอ้เดี๋ยวนะสหายถ้าเห็นภาพหลอนก่อนตายนี่เหรอทักษะกระดูกวิญญาณในฟองโยเพมันเยี่ยมปีเท่าดิแข็งดิรันปีกิโยเต้นยอดนักรบมือฉกาจกระยุทธ์ป้อมปืนและจิตตรวจจับและแบ่งปันทักษะของปีเท่าอัศจรรย์จริงๆรุ่นพี่ดีฝ่าพระตะวันออกเฉียงใต้การป้องกันอ่อนแอฟังคำสั่งตีฝาออกไปโอ้โหเท่เนาะดูพี่กีจื้อได้เป็นผู้นำกองทัพแล้วเสียจื้อเสียจื้อวีเฮ้าขอบใจที่มาช่วยนะเท่เท่ผู้นำทัพเลยนะคิดแยกอาณาจักรกษัตริย์ส่งเรามาปราบกบฏไม่นึกว่าศัตรูจะพุ่งเป้าไปที่วิศวกรวิญญาณกลุ่มเล็กๆปิดล้อมพวกเราในวิสวนทัพใหญ่ด้านหลังความแข็งแกร่งเหรอมีวิศวกรระดับ480กว่าคน
ป้าหมายของยอดนักรบมือฉกาจคือเปลี่ยนสงครามด้วยตัวคนเดียวเป็นโอกาสที่จะได้ทดสอบขับความร่วมมือวุฒิวิถีระดับครบยิงร่วมมือกับข้าหวังตงวิศวกรไม่ชำนาญการต่อสู้ระยะประชิดเข้าไปในกระบวนทัพจำตีต้องไม่ทันระวังเสื้อเทพีฟาดฟันทำสมาธิเขาถึงขั้นนี้แล้วเหรอกองหลงมาแล้วไปมันตัวไม่ใช่นั่นเป็นทัพเจ้าอย่างรัชทายาทในยุคพยัคฆ์จงฟังคำสั่งของนายุคพยัคฆ์ข้าเจ้าหยางรัชทายาทของนายุคพยัคฆ์บนเดินเขาก็คือพระคู่มั่นของสุยเทียนรันแห่งจักรวรรดิสุริยันคู่มั่นเลยใครจับนางได้ให้ทองพันช่องตั้งเป็นวานคู่หมายหัวด้วยพระชายาเหรอไม่เกี่ยวกับเราแค่ตอบแทนน้ำใจนางเท่านั้นวีเฮาระวังเจ้าหยางแข็งแกร่งมากเจ้าหยางที่จับเป็นข้าเพื่อใช้ต่อรองกับจักรวรรดิข้าไม่มีวันปล่อยที่มันทำสำเร็จแน่ yes เอาละทุกคนจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใน EP ที่58นั่นเองนะฮะหลังจากที่ตัวอีห้าวนะครับแล้วก็หน้าเนี่ยบุกเข้าไปที่ลัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นะฮะทุกคนตอนแรกเขาคิดว่าโอ้เดี๋ยวต้องได้ต่อสู้กันแบบดุเดือดแน่นอนนะฮะทุกคนแต่พอหลังจากที่อีไลเคอร์ซือของเรานะฮะสแกนไปที่เรียบร้อยนะฮะก็ดูเหมือนว่าลัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอันนี้อาจจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่แท้จริงนะฮะทุกคนและที่สำคัญเนี่ยเป็นแค่สาขาเท่านั้นนะฮะไม่ใช่แบบสำนักงานใหญ่นะฮะที่จะสามารถกวาดล้างได้นะฮะแต่ว่าการมาในครั้งนี้ของอีห้าวของเราเนี่ยก็สามารถจัดการนะครับแล้วก็เผาสิ้นซากเลยนะฮะทุกคนแล้วก็ทำให้ตัวหน้าเนี่ยได้เจอกับคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะถึงแม้จะเป็นเศษเสี้ยววิญญาณเนี่ยทุกคนแต่ก็ยังถือว่าดีมากๆนะฮะที่ได้บอกลาคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะฮะส่วนในฝั่งของหน้านะฮะหลังจากผ่านเรื่องนี้ไปแล้วนะครับตัวอีห้าวของเราเนี่ยก็ส่งให้หน้าเนี่ยไปที่สำนักถังเนี่ยทุกคนเพราะว่าการอยู่ที่โรงเรียนสุริยันจันทรานะฮะอาจจะไม่มีแพชชั่นอะไรสำหรับหน้าแล้วเนี่ยทุกคนคิดว่าถ้าไปเสริมนะครับหรือว่าไปฝึกฝนที่สำนักถังเนี่ยอาจจะเป็นตัวช่วยอย่างดีนะฮะบวกกับพี่เป้ยของเราก็ส่งจดหมายมาบอกอีกนะฮะทุกคนว่าตอนนี้เนี่ยสำนักถังเองเนี่ยขาดคนมากๆนะฮะก็ประจวบเหมาะที่หน้าของเราเนี่ยพร้อมที่จะไปเสริมทัพนั่นเองนะฮะและอีกหนึ่งเรื่องเซอร์ไพรส์ของอีห้าวนะครับนั่นก็คือการมาที่เมืองแห่งแสงของหวังตงนั่นเองเนี่ยทุกคนแล้วก็การมาครั้งนี้เนี่ยตอนแรกนะฮะก็คิดว่าอ่ะมาสนุกนะฮะก็อยากจะไปเพิ่มวงแหวนนู่นนี่นั่นนะฮะแต่กลายเป็นว่าระหว่างทางเนี่ยดันไปเจอสงครามนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะฮะนี่ก็คือสงครามนะฮะระหว่างสุริยันจันทรานะครับแล้วก็ดยุคพยัคฆ์นั่นเองทุกคนโอ้โหกลายเป็นว่าฝั่งของสุริยันจันทรานะฮะที่นำทีมโดยเฉียจือเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าแอบเพี้ยงพล้ำมากๆนะตอนนี้นะฮะทุกคนแล้วก็อีห้าวกับหวังตงเนี่ยด้วยความที่แบบยังไงผ่านมาแล้วก็ต้องช่วยนะฮะบวกกับอีห้าวแล้วก็เฉียจือเองก็ถือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะฮะก็เลยตัดสินใจนะฮะที่จะช่วยนะฮะทำสงครามครั้งนี้นะฮะแต่กลายเป็นว่าฝั่งนู้นเนี่ยมีการเสิร์ฟทัพเข้ามานะครับไม่รู้ว่าจะโหดแค่ไหนนะฮะเพราะว่าเฉียจือเองเนี่ยตะโกนบอกอีห้าวนะครับว่าไม่อยากให้เขาไปยุ่งนะฮะซึ่งจริงๆอ่ะอีห้าวไม่ได้เกี่ยวอะไรในครั้งนี้ด้วยนะฮะที่ช่วยเนี่ยก็เพราะว่ามีบุญคุณต่อกันนั่นเองนะฮะทุกคนทีนี้ก็ต้องรอดูกันต่อแล้วนะครับว่าสงครามครั้งนี้นะฮะอีห้าวระหว่างตรงของเราเนี่ยจะสามารถช่วยพี่เฉียจือได้หรือเปล่านะครับยังไงก็ไว้รอติดตามกันต่อใน EP หน้าแล้วกันนะครับเอาล่ะถ้าอย่างนั้นนะครับสำหรับใน EP นี้ยังไงเดี๋ยวอาร์มขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อแล้วกันนะครับว่าใน EP หน้าเนี่ยจะสนุกสนานแค่ไหนนะฮะและสุดท้ายสงครามครั้งนี้นะฮะจะจบยังไงนะฮะทุกคนก็เดี๋ยวรอติดตามไปด้วยกันนะครับทุกคนและสำหรับเพื่อนๆนะฮะที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อามด้วยนะครับยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกัน EP หน้านะครับบ๊ายบายครับ